นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรัน์ทิตธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง ตายแล้วไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของลูกศิษย์ของท่านชื่อนายวิโรธท่านบอกว่านายวิโรธเนี่ยปฏิบัติได้ดีมากเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบเป็นคนไม่คล่องแวะกับอบบยามุกเลยนายวิโรธเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันเขารักกันมากเมื่อเรียนจบแล้วนายวิโรธก็สอบบรรจุได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเชียงราย ส่วนแฟนของนายวิโรจน์นี่เขาสำเร็จปวชเรียนต่อปวสแล้วก็ลาออกไปทำงานที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยาต่อมาเมื่อปี2526เขามีโครงการอบรมกันที่วัดอัมพาวันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านอธิบดีสมพรเทพสิทธาประธานสภายุวพุทธิกะสมาคมผู้จัดการอบรมได้เชิญรัฐมนตรี คือร้อยตำรวจโทชานมานูธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจะนำเครื่องบินมาลงที่นี่อาจารย์สมเด็จมุงเมืองซึ่งเคยมาเข้าค่ายพัฒนาจิตใจที่จังหวัดอัมพวันสมัยเป็นนักศึกษาปศาสูงต่อมาเรียนสำเร็จปริญญาโทเป็นอาจารย์วิทยาลัยครูเชียงรายอาจารย์สมเด็จก็ชวนนายวิโรธว่าไปไหมนายวิโรธก็บอกว่าไปแน่ เพราะว่าเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วมันทราบสึงใจเหลือเกินอาจารย์สมเด็จก็เลยบอกให้ในายวิโรธไปเป็นวิทยากรแล้วก็ช่วยควบคุมนักศึกษาที่วัดอัมพวันนายวิโรธก็บอกว่ายินดีมากเสร็จแล้วนายวิโรธก็ได้ไปชวนแฟนคือกัลยาณนี่ให้มาอบรมด้วยแต่กัลยาปฏิเสธบอกว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้แก่คราวคุณย่าคุณยายซะก่อนแล้วค่อยไป กาลยาไม่สนใจไปในวิโรธก็เตรียมกระเป๋าสองลูกมีเป้มีกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมพอดีจะต้องไปเล่นกีฬาแล้วถึงจะมาเขาก็เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยตั้งใจมั่นจะไปแน่มีศรัทธาร้อยเปอร์เซจะมาอบรมที่อัมพวันโดยวันที่21ตุลาคม2526ตอนนั้น5วัน5คืนเนี่ยจะนำนักศึกษามา ประมาณร้อยสอร้อคนพอถึงวันที่16ตุลาคมก่อนจะถึงกำหนดจะไปวัดอัมพวันหวันนายวิโรธขี่จักรยานยนต์ไปรับแฟนให้แฟนซ้อนท้ายมาเดชะกดแห่งกรรมดนบันดาลให้รถชนนายวิโรธตายคาที่แฟนก็ไปตายที่โรงพยาบาลวิโรธตายนี่ชนิดหัวเละไส้ทะลักมอเตอร์ไซค์พัง แฟนตายวันรุ่งขึ้นคือวันที่17ตุลาคมญาติตั้งศพที่วัดในหมู่บ้านโดยแยกกันของใครของมันไม่ได้ตั้งรวมกันพอตายแล้วนายวิโรธเล่าว,ว่าเขาตั้งสติของเขาดีเขาออกมายืนพิจารณาสังขารของเขาว่าหัวเละไส้ก็ออกไปแล้วแล้วเขาก็มายืนเขามีสติครบ นี่ไม่ใช่ว่าศพตายแล้ววิญญาณจะอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวญาติโยมจะเข้าใจผิดและเวลาที่ใส่หีบลงเข้าแล้ววิญญาณคงจะอยู่ในโลงศพนะไม่ใช่เขายืนยันมาอย่างนี้เขาเล่าว่าเขาก็ตามไปยังที่ตั้งศพของเขาตอนที่อาบน้ำศพเขาก็ยืนดูหัวเละๆแล้วก็ดูสังขารของเขาอาบน้ำศพตามประเพณีนี่เขาก็รู้หมดเสร็จแ,แล้วก็เอาศพใส่หีบตั้งบำเพ็ญกุศล พระก็เริ่มสวดบำเพ็ญกุศลมีการสวดพระอภิธรรมอาตมาก็ถามว่าพอตั้งศพแล้ววิญญาณไม่อยู่ตรงนั้นเหรอเขาบอกว่าไม่ได้อยู่รักบางทีเราเคาะลงบอกว่าแม่ออกมาพระจะสวดแล้วแม่ออกมาทานอาหารเสียอันนี้ก็เคาะกันไปอ่าดีเหมือนกันเป็นการกระตันยูรู้คุณ แต่ที่จริงแล้ววิญญาณออกมาแล้วหาได้อยู่ที่ร่างนั้นไม่แล้วความจริงเป็นอย่างนี้ในที่สุดพอตั้งศพเรียบร้อยดีแล้ววิญญาณนายวิโรธก็มาถึงนี่ทันทีนี่นี่หมายถึงที่วัดอัมพวันวิญญาณนายวิโรธมาถึงวัดอัมพวันญาติโยมโปรดฟังนะจิตเตสังกิริเถท,ทุกคติปฏิกังขาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตายเนี่ยเราเป็นทุกขติเป็นที่หวังได้ นะคือไม่ได้ไปดีจิตเตออสังกิริเถสุขติปฏิกังขาแต่ถ้าจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขตินี่เป็นที่หวังได้อ่าคือต้องไปที่ดีแน่นอนจิตไม่เศร้าหมองนะจิตคนเรานี่มันจะไปไม่ติดไฟแดงไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาละทีเดียวถึงเลยอย่างโยมนั่งหลับตานึกถึงบ้านนี่ถึงเลย นึกถึงที่นอนเราก็ถึงเลยนึกถึงครัวก็ถึงเลยเหมือนอย่างโยมนั่งพักอยู่ที่นี่จะไปที่หอฉันรับประทานอาหารมันก็ไม่เลี้ยวหยุดตรงนอนตรงนี้ไม่ไม่มันจะถึงเลยนั่งเก้าอี้ตรงไหนก็ถึงตรงนั้นแหละมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วในที่สุดนายวิโรธก็มาถึงวัดอัมพวันในวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้ารอยี่สินั่นเองพอดีก็ มีการอบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูเทพสตรีแล้วก็ปิดการอบรมกันในวันนั้นที่หอประชุมมีเก้าอี้อบรมทั้งวิชาการมีปฏิบัติกรรมาฐานน้อยยังไม่ได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดอะไรสมัยนั้นคือเมื่อพศ2526ปฏิบัติยังไม่เคร่งครัดแต่ก็มีโตะ๊ะมีเก้าอี้พอวิทยาลัยครูเทพสตรีอบรมเสร็จออกไปแล้ว ก็ทำความสะอาดกันตอนนั้นมีพระภิกษุปริญญาโทร,รูปหนึ่งปริญญาตรีรูปหนึ่งมาบวชสิบห้าวันไม่ได้สนใจมาเจริญกรรมฐานหรอกต้องการจะมาบวชพักผ่อนดูหนังสือจะไปอเมริกาจะไปต่อปริญญาเอกไม่ได้มานั่งกรรมฐานอาตมาก็บอกว่านี่คุณต้องการจะไปเรียนหนังสือต่อก็ควรจะนั่งกรรมฐานเสียจะได้ไปเรียนสำเร็จมีปัญญาดี เขาก็บอกว่าโอ้ยผมไม่สนใจหรอกผมจะดูหนังสือจะต้องเดินทางไปเอเมริกาอ,องค์ที่ว่าปาริญญาตรีก็เหมือนกันแบบเนี้ยแต่เขาขยันดีมาช่วยขวาดตอนนั้นยังไม่มีพรมที่มีพรมปูเพราะว่าคุณแม่สิริกรินาชัยพาพวกโยมมาในรายการยุวพุทธกะสมาคมก็เลยมีพรมปูให้นั่งก็ได้อน,นิสงส์ขึ้น ก็นั่งกวาดโน่นกวาดนี่ที่พร้มไม่มีก็ใช้เสือปูเอาแล้วก็เอาเก้าอี้ตัง้งเมื่อเอาเสือออกนี่ฝุ่นมันเยอะแยะก็ทําความสะอาดกันปัดกวาดอะไรกันทํานองเนี้ยอาตมาก็นั่งบนเก้าอี้พระปริญญาโทรปริญญาตรีก็มาช่วยกันกวาดอยู่ใกล้ๆตอนเย็นมากแล้วพวกที่เลิอกอบรมเขาก็กลับกันไปแล้วสักประเดี๋ยวมาแล้วนายวิโรธ ถือกระเป๋ามาสองลูกเป้ก็วางอยู่มากราบอาตมาอาตามาก็ถามว่าเอามายังไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาอบรมครับเอ้ามาอบรมอะไรยังไม่ถึงเวลาอีกตั้งหลายวันเริ่มวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมปีสองหกเนี่ยนี่มันเพิ่งสิบหกตุลาเท่านั้นมายังไงเออกระผมวิโรธครับหลวงพ่อจำได้ไหมครับโอ้จําได้สิครับใครครับขา ก็ผมมาอบรมไว้ครับผมนั่งเจริญสติปัฏฐานสี่นั่งน้อยแต่ผมก็กลับไปนั่งที่บ้านผมสนใจมากครับจะมาตอนเนี้ผมก็บอกบอกกับอาจารย์สมเด็จมุงเมืองเอาไว้บอกว่าต้องมาแน่ถึงยังไงก็มาแล้วผมก็อุตส่าห์ไปชวนแฟนเสร็จแล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องนางสาวกัลยาแฟนเขาให้ฟังเขาบอกว่าเขาไม่มาหรอกครับผมก็ต้องมาคนเดียว แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวันที่สิหตุลาคมเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์เอกแฟนซ้อนท้ายไปถูกรถชนแล้วก็ตายแล้วอาตมาขอแทรกตรงนี้นะที่บอกว่าตายอยู่กลางถนนรถชนแล้วก็วิญญาณอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่จริงเสมอไปหรอกคนที่จะอยู่เฝ้าตามถนนหนทางคือพวกสัมภเวสีพวกไม่มีสติคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรไว้เลย ตายที่ไหนก็มักจะหาที่อยู่ที่ไปไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้เรียกว่าสัมภเวสีตัวตายด้วยอำนาจโลภะเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าตายด้วยอำนาจโทสะส่วนมากเป็นโยมผู้หญิงเครียดแค้นกับสามีเรื่องชู้สาวทีนี้ก็ไปเป็นผีดิบสิสำหรับอสุรกายตายด้วยอำนาจโลภะมันก็จะเป็นสัมภเวสีมันก็เฝ้าที่อยู่กองนั้นแหละ ยกตัวอย่างค่ายบางระจันในจันหนวดเขี้ยวขุนสันพันเรืองเป็นต้นอย่าลืมนะที่ค่ายบางระจัน,นตายด้วยอำนาจโทสะกำลังรบพุ่งชิงชัยกำลังมีอำนาจโทสะต่อต้านกันก็เลยล้มหายตายตายแล้วเฮียนมากเมื่อสมัยก่อนน้นใครจะไปเอาไม้แดงที่วัดโพก,กาวตนไม่ได้นะและน้ำสระหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชดใครจะไปตักไม่ได้ เอาไปใส่กาในการะเบิดเลยอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยทำไมได้เป็นอาจารย์อยู่ที่วัดโพก้าต้นเป็นพระอยู่วัดเขาขึ้นอำเภอเดิมบางนางบวชทางบางระจรันนี่เขาไปนิมนต์ให้ท่านมามาอยู่วัดโพก้าต้นมาช่วยท่านไม่ได้คนบ้านนั้นสมผานของท่านชื่ออาจารย์คงวัดโพก้าต้นเนี่ยอาตมารู้ประวัติก็เลยว่าอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยเป็นเจ้าของวัดโพก้าต้นที่จริงไม่ใช่ อาจารย์ธรรมโชติท่านเก่งทางฌานท่านเก่งหลายอย่างอะไรทํานองนี้โยมจําไว้ด้วยตายด้วยอํานาจโทสะมันจะต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละเฝ้าแล้วก็เฮี้ยนดุด้วยนะอ่าใครไปเอาของไม่ได้ตายเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เฮี้ยและในเวลาการต่อมาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสร้างค่ายขึ้นมาแล้วก็ถวายพระราชกุศลในหลวงเสด็จมาทั้งสี่พระองค์มีการสร้างตัดลูกนิมิตถวายพระราชกุศล เลยวิญญาณก็ไปเกิดแล้วอะไม่เฮี้ยนละอาจารย์วิโรจนะบอกว่าหลวงพ่อผมไม่ใช่สัมภเวสีอะไอ้ตอนคุยกับผีเนี่ยเห็นกันหลายคนนะไม่ใช่โลกประสาทนยะพระก็เห็นเห็นกันหมดกำลังทำความสะอาดเป็นที่น่าสังเกตว่ารู้ว่าเขาเป็นวิญญาณยังไงอะตอนที่มานั่งคุกเขา่าอาตมาไม่รู้หรอกว่าเขาเข,าเข้ามาตอนไหนเพราะว่าพระนะมัวแต่ขวาดกัน มาถึงมานั่งแล้วก็เข้ามาทางหน้าหอประชุมมากราบเบญจังครับประดิษฐ์สามหนนั่งแล้วก็รายงานตัวเลยบอกว่ากระผมมาจากเชียงรายครับหลวงพ่อจำได้ไหมวิโรธครับอ้าวก็ใครจะไปจำได้นักศึกษาตั้งเป็นร้อยๆในจำไม่ได้หรอกก็บอกว่าจำได้ครับคลใครครับาผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไงครับมานั่งเจริญสติประฐานสี่ยังไม่ครบ อา้าวแล้วทําไมมาถึงก่อนกําหนดวันเขาล่ะเขาจะเข้าวันที่ยี่สิบเอดตุลาในเพิ่งวันที่สิบหกเท่านั้นเองผมตายไปแล้วครับมีพระอยู่องค์หนึ่งกําลังขวาดอยู่ดีๆพอได้ยินเอาไม่ขวาดวางนั่งเลยพอได้ยินว่าผมตายแล้วครับนี่นั่งกันเลยเอเออ้าวตายไปแล้วก็ผีสิ โยมอย่าเข้าใจผิดนะาตาโบแล้วมีมือใหญ่ๆนะเป็นผีโทรทัศน์ผีลิเกจําไว้ผีลิเกมันออกมาอย่างเงี้ยอ่ามาอยู่ในวัดนี่ไม่ต้องกลัวผีตาโบเนี่ยอตาตมาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผีเหมือนกันตาโบแล้วทําผมยาวๆมือใหญ่ๆนั่นผีลิเกใส่หน้ากากแน่นอนที่สุดเลยถามได้ความรู้อีกเยอะแล้วพระก็นั่งฟังกันมีพยานหลักฐานอยู่ครบ พระปริญญาโทรปริญญาตรีก็เริ่มสนใจตอนนั้นอาตมาก็ถามว่าคุณมายังไงเขาก็เลยกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับผมขอเรียนถวายว่าผมตั้งใจมั่นใจเลยผมมาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วผมจเจริญกรรมาฐานแล้วผมก็ซึ้งใจแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขั้นตอนครับตอนนี้ผมมาเจ็ดวันเจ็ดคืน อาจารย์สมเด็จจะให้ผมเป็นวิทยากรควบคุมนักศึกษาแล้วก็เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยและผมก็พอดีถูกรถชนตายในวันนี้แล้วผมก็รีบมาก่อนกระเป๋าที่ผมมาเนี่ยครับผมเอามาหมดเลยอ่ะก็อมองไปก็เห็นมีที่ใส่น้ำร้อนน้ำแข็งคล้ายๆเป้ทหารอาจมาก็ถามว่าเอาศพตั้งไว้ยังไงแล้วแฟนคุณอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่อีกวัดนึง คนละตำบลคนละที่ครับไม่ได้ตั้งรวมกันอ้าวก็ตายไปแล้วน่าจะอยู่ที่หีบศพทําไมถึงมาอยู่ทางนี้ล่ะเขาบอกว่าไม่จริงหรอกหลวงพ่อไม่จริงอย่าเชื่อว่าตายไปแล้วต้องอยู่ที่หีบศพเวลาจะสวดก็บอกเวลาจะกินข้าวก็บอกก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นละครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นสวดพระอภิธรรมสวดสังฆาใครจะฟังลรคุณคุณไม่อยู่ฟังเขาก็บอกว่าหลวงพ่อครับ สวดให้ญาติที่มีชีวิตอยู่เขาฟังผมไม่ต้องไปฟังหรอกพวกเราจําไว้นะเผื่อจะไปอย่างงั้นบ้างจะอยู่ฟังหรือเปล่านี่อันนี้เรื่องจริงอาตมาก็ซักไซไล่เลียงว่าไม่น่าจะสนเทอะไรแล้วก็มันเป็นกฎแห่งกรรมอันสําคัญอาตมารู้เรื่องก่อนแล้วก็เลยเล่าเรื่องให้อาจารย์สมเด็จเขาฟังไว้ก่อนมันมีความหมายอ่ะปะเดี๋ยวจะอ่านจดหมายให้ฟังอีกมีรูปถ่ายด้วย ตอนนั้นเขาก็รายงานบอกว่าหลวงพ่อครับจิตวิญญาณเนี่ยมันถึงเลยนะครับแล้วเขาก็อธิบายพระปริญญาโทนั่งฟังอ้าปากหวอเลยผมต้องมาเจริญวิปัสนาแน่เพราะผมตั้งใจแล้วครับหลวงพ่อเพราะเวลาในโลกมนุษย์มีค่าเหลือเกินพระปริญญาโทฟังก็นั่งนึกปีโตเอ้ยเราก็มาบวชเราก็ไม่ได้ขอกรรมาฐาน ขนาดเป็นผีแท้ๆมันยังมาเจริญกรรมาฐานเลยวันนั้นพระปริญญาโทรปริญญาตรีก็เลยได้อบรมพร้อมกันไปด้วยก็นับว่ามีประโยชน์ดีละเกินอัตมาบอกสวดพระอภิธรรมในหน้าจะได้ฟังนะจะได้กุศลเขาบอกว่าหลวงพ่อครับไม่จริงหรอกสวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นฟังแต่วิญญาณนั้นนะไปสู่สถานแน่นอนคิดดีไปทางดีคิดไม่ดีไปทางไม่ดี แต่กระผมคิดมาก่อนนานแล้วว่าจะมาเป็นวิทยากรที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติต่อเพราะคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่เพียงสองคืนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นวิทยากรก็มาผสมกันมากมายการปฏิบัติก็น้อยลงไปแต่ผมก็ส้งใจแล้วครับหลวงพ่อครับกระผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมหน่อยครับพักที่ไหนนะครับแล้วก็ผมขอประวารณาด้วยนะครับ มีอะไรเรียกใช้ได้ตอนนั้นพระนั่งเป็นแถวเลยอ่าอัตมาก็บอกว่าไปดูเถอะกุติข้างโบสถ์ล่องไปทางใต้แล้วที่ไหนว่างก็ไปมีพระองค์หนึ่งก็พูดขึ้นบอกหลวงพ่ออย่าให้พักกุติผมนะคือพระองค์นั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ผีหรือคนอ่าแต่ว่าพระปริญญาตรีนะก็บอกว่า ผมไม่เชื่ออาจจะเป็นคนติดยาเสพติดอาจจะมาหลอกลวงเราแล้วก็ขอพักแล้วก็มาลักของเราอ้าวท่านก็คิดของท่านไกลดีอืมเสร็จแล้วนายวิโรดก็บอกว่าผมขอพักก่อนครับหลวงพ่ออ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับนักศึกษาจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่อาตามาก็เอาเอกสารมาดูแล้วก็บอกว่าห้าโมงเย็นเขาจะมาทานอาหารเย็นที่นี่เขาก็บอกอีกบอกหลวงพ่อเชื่อผมไหมครับต้องมาดึก อย่างน้อยต้องถึงห้าทุ่มทีเดียวอ่าสามทุ่มนี่อาจจะมาไม่ถึงหรอกครับเพราะอะไรเชื่อผมได้ครับเขาจะไปดูเขื่อนที่จังหวัดตากพานักศึกษาไปเป็นร้อยร้อยคนกว่าจะมาถึงต้องมืดค่ำแน่นอนเลยครับขอหลวงพ่อกรุณาได้บอกแม่ครัวด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยทำมืดมืดเถอะกับข้าวร้อนๆดีเขาจะได้ทานอร่อยเออผีมันยังรู้ดีกว่าเรา คือถ้าทําตอนห้าโมงเย็นในข้าวปลาบูดหมดนะเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเชื่อผมอะครับเขาจะมาดึกเขาจะดูเขื่อนยังวัดตากก่อนเขาบอกว่าเชื่อผมอย่างเดียวหลวงพ่อผมแน่นอนกว่าหลวงพ่อผมอ่อนใจจังเลยผมขอพักหน่อยหลวงพ่อจะให้พักที่ไหนครับเขาบอกว่าเขาอ่อนใจมาตั้งแต่รถชนญาติโยมจําไว้นะว่ารถชนเขาแล้วเขาออกมายืนได้ีนเขาฝึกสติของเขามา เขาบอกหลวงพ่อครับถ้าผมไม่มาฝึกไว้บ้างผมคงเลเพราดพาดไปไหนแล้วผมตั้งใจเตรียมกระเป๋าเตรียมเครื่องใช้ไม้สอยครบในระยะห้าวันที่มาอบรมพอสมควรแล้วที่ผมมาก่อนเนื่องจากรถชนพร้อมกับกัลยาแฟนผมอา่าที่ทำงานธุรการที่อำเภอแล้วผมก็สอบบรรจุครูได้แล้วที่วิทยาลัยครูเชียงรายครับผมขอพัก หลวงพ่อเรียกผมใช้ได้นะครับอย่าให้ทำอะไรก็บอกนะครับเออเออไม่เป็นไรงั้นพักตามใจชอบเถอะเสร็จแล้วก็ชี้กุติให้ไปเขาก็กราบสามหนกราบเสร็จแล้วก็เอาเป้สะพายเดินออกไปดูเขาเดินเหมือนกันลอยไปบนพรมเลยเหนือพรมหนึ่งนิ้วอ่าเท้าไม่ถึงพื้น น่าสังเกตก็คือตาคว่ำแววตาไม่มีสังเกตง่ายๆตาไม่มองตาเราอะยิ้มแห้งๆก้มมองพื้นเรื่อยเลยพอเดินออกไปแล้วพระเกลียวเลยออกไปก็หายไปตรงวิหารหลวงพ่อโตวิหารหลวงพ่อโตเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้สร้างเป็นศาลเทวดาที่ต้นพิกุลโค่นเสร็จแล้วมาชวนแม่ชีสวดมนต์ต้นสัตบัญก็อยู่ตรงเนี้ยาวยี่สิบว่า หลวงสมาวนวรรณกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มาที่นี่เสร็จแล้วบอกว่าหลวงพ่อต้นไม้ต้นนี้เนะี่ยอายุแปดร้อปีครับต้นนี้มันยาวถึงยี่สิบวาอาตมาเห็นว่าต้นพิกุลโค่นล้มไปแล้วเทวดาหนีไปแล้วนะเดี๋ยวเทวดาที่ต้นนี้หนีอีกก็จะโค่นทับโบสถ์พังหมดโบสถ์ไม่พังก็ลงกุฏิอาตมาไม่กุฏิอาตมาก็หอประชุมพัง ก็เลยต้องโค่นเสียโค่นแล้วเป็นยังไงโค่นแล้วชาวบ้านก็ขอไม้ไปมีเสียงไปร้องครางที่บ้านเขาต้องเอาไม้มาคืนก็เป็นที่รู้กันทั่วไปของบ้านนี้ละ่ะเทวดาไปเที่ยวร้องก็เลยต้องปลูกสารไว้ให้อันนี้เรื่องจริงที่มีมาแล้วมาเดี๋ยวนี้ก็สร้างเป็นวิหารให้สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านพรมน้ำมนผลสุดท้ายพระก็วิ่งตามออกไป ไปเปิดกุฏิดูหมดเลยแม่ชีก็แตกตื่นไปเปิดดูหมดก็ไม่มีไม่มีกระเป๋าพระปริญญาตรีปริญญาโทก็บอกหลวงพ่อรับกรรมาฐานยังไงอผียังมาต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาวันที่21ตุลาคม2526พอหกโมงเย็นไฟฟ้าดับหมดเลยที่อื่นไม่ดับอะดับที่วัดอัมพวันที่เดียวและตอนนั้น สุนักในวัดนี้ไม่มีเลยไม่รู้มาจากไหนหอนคืนยังรุ่งเลยอาตมาก็ให้พระเอาเทียนไปจุดตามห้องน้ำห้องสวมใช้เทียนไขเพราะว่าไฟฟ้าไม่ติดไม่รู้จะทำยังไงนักศึกษามาถึงดึกกว่ากำหนดจริงๆเสียงรถแปดแปดแปดตรงตรงตามที่ผีบอกเลยเออเราถ่ายสู้ผีไม่ได้เมื่อเข้ามาถึงก็บอกอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยทานข้าวเขาก็บอกหิวจังเลย ถ้าหิวก็กินก่อนนี่เอาไว้อาบน้ําทีหลังก็เลยรับประทานอาหารกันก่อนเสร็จแล้วก็ปรถมนิเทศเพราะว่าพรุ่งนี้ร้อยตํารวจโทชาญมนูธรรมจะมาตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธาเป็นประธานสภายุวะพุตธิกะมีคุณอํานวยอินทรพูติมีหลายท่านพวกนั้นรู้หมดเขาจะมากัน พอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่าร้อยตำรวจโทชานมนูธรรมมาไม่ได้น้ำท่วมกรุงเทพต้องไปช่วยราษฎรอ,อธิบดีสมพรเทพสิทธาก็เลยเป็นประธานแทนพอทานอาหารเสร็จอาบน้ำเสร็จอาตมาก็เรียกคณะอาจารย์มามีอาจารย์สมเด็จมุงเมืองและอาจารย์หญิงอีกสามคนพระปริญญาโทก็อ่านบันทึกที่ได้บันทึกไว้ให้ฟังคณะ อาจารย์น้ำตาร่วงเลยจริงตามนี้ทุกประการอาจารย์สมเด็จบอกว่าหลวงพ่อครับพอเปิดอบรมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ผมจะไปงานชาปนกิจศบของอนายวิโรธในวันที่23ตุลาคมเนี้ยก็เลยให้เอาบันทึกไปพิมพ์แจกในวันงานศพนั้นด้วยนี่ระยะโยมทั้งหลายโปรดถ,ถามวิทยายลายัยครูเชียงราย นี่อาจมาก็บอกเขาไปก่อนบอกไม่ตายตรงโน้นน่ะจะต้องไปตายที่เขื่อนทําให้คณะอบรมมาไม่ได้คือถ้ามาจะต้องจมน้ําตายก็เลยรถชนตายซะมันสะดวกดีและเขาได้มาก่อนมาคอยอยู่ที่นี่เออก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันเล่าเรื่องวิญญาณรายงานตัวเนื่องจากว่านายวิโรจน์นี่เขาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วสติเขาจึงดี อาตมาก็ถามเขาที่เขามาเนี่ยบอกว่าปวดมากไหมเขาก็บอกว่าหลวงพ่อแวบเดียวว่าผมไม่รู้เรื่องเลยและผมก็มายืนอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วไปพูดกับใครๆก็ก็ไม่พูดด้วยเขาไม่เห็นเราอ่าอย่าลืมนะคนละพบคนละชาตินะมันมองไม่เห็นสัมผัสกันไม่ได้หรอกการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนี่ไม่เฉพาะแต่มนุษย์ผีก็เจริญได้ ยกตัวอย่างแม่กาหลงมาเจริญกรรมาฐานที่วัดเดี๋ยวนี้ยังอยู่ด้วยนะเขานึกจากคำว่าเปรตมาเป็นเทพได้เป็นเทพธิดาได้ทันทีไม่มีการปฏิสนธิมาอยู่ที่วัดนี้นี่เรื่องของวิญญาณรายงานตัวทำให้มีพยานหลักฐานอาตมามีรูปถ่ายดูด้วยอ่าได้ผลเลยได้สำเร็จญาณสิหกเลยทาไมถึงรู้ว่าสำเร็จญาณสิบหก เขาได้แสดงออกมาอย่างไรญาติโยมจําไว้ให้ได้คนที่ได้โสรถยานยานสิบหกเนี่ยจะต้องเป็นรูปนี้เลยจะต้องกรรมฐานได้ถึงจุดนี้และไม่ใช่ว่ามนุษย์เราจะมาเจริญกรรมฐานเท่านั้นวิญญาณทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้เทพเทวดาทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้เหมือนกัน ทีนี่มาพูดถึงเรื่องผีในวัดว่างท่านบุพังว่าพูดถึงวัดเนี่ยเรามักจะนึกถึงบุญมากกว่าบาปนึกถึงพระมากกว่าผีแต่ในวัดจะไม่ใช่จะมีแต่บุญกับพระฝ่ายเดียวมันเหมือนกับเหรียญเดียวกันอ่าคือในวัดมีทั้งบุญทั้งบาปในวัดมีทั้งพระทั้งผีอ่ะว่างั้นวัดวารามเมื่อราวห้าสิบปีก่อนใช่จะมั่งมีด้วยสิ่งก่อสร้างเหมือนสมัยนี้ เมื่อตอนที่คุณามาลัยเนี่ยยังเป็นเด็กวัดวัดในหมู่บ้านก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะไม้ตะเคียนต้นตานาโดยเฉพาะไม้ตะเคียนไท้ายวัดเป็นที่กลัวของพวกเด็กวัดแล้วก็พระน้อยคือสามเณรกันมากส้วมในวัดแต่ก่อนมักจะอยู่ท้ายวัดเขาไม่ขุดไวใ้ใกล้ๆกุฏิวิหารเพราะมันเหม็น แม้แต่ในพระพุทธพจน์ยังมีบทหนึ่งที่กล่าวว่าคูดเนี่ยแม้เล็กน้อยก็เหม็นนะเพราะสวมสมัยนั้นเป็นสวมหลุมไม่ใช่สวมซึมเวลานั่งถ่ายมองลงไปเอ๊อืมสยองต้นตะเคียนที่ท้ายวัดมันก็ช่างเหมือนผีเหลือเกินเนี่ยมองกลางวันมันไม่เหมือนอะแต่กลางคืนเหมือนเหมือนกับผีตัวใหญ่ยืนง้ำคำพวาานี่ยกลางค่ำกลางค,ค,คืนน่ะปวดถ่ายขึ้นมาเป็นเรื่องหนักใจเหลือเกินจะแอบถ่ายใกล้ๆก้กุฏิก็ไม่ได้เพราะมันเหม็นอย่างว่าละ พอปวดขึ้นมาสักคนหนึ่งก็จัดกระบวนทัพกันใหญ่โตเดินทางไปซ่วมกันน่ะอ่าโวกเวกโวกเวเออะกันยังก็จะไปรบถ้าเป็นเนนก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยเพราะอาจจะเกณฑ์เด็กวัดเข้าทับง่ายถ้าหากว่าเป็นเด็กวัดโตๆมาอยู่วัดตั้งสองสามปีก็ยังง่ายอยู่เพราะเกณฑ์เอาพวกเด็กวัดใหม่ๆเข้าขบวนไปได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กใหม่นี่สิชวนใครไปเป็นเพื่อนก็ชักยากลําบากเหลือเกิน บางทีก็ต้องต่อรองว่าเดี๋ยวถ้ามึงปวดขี้มังกูไม่เป็นเพื่อนมึงนะนะถึงจะได้เพื่อนไปมีอยู่คราวหนึ่งคุณมาลัยยังเป็นเด็กวัดน้อยอยู่อ่าเนนรูปหนึ่งปวดถ่ายก็มาเกณฑ์เกณฑ์เด็กวัดไปส่งส่งเนนเข้าห้องส้วมไปแล้วทีนี้เด็กข้างนอกก็จ้อยซอเอาเสียงเป็นเพื่อนดิ ไอคนหนึ่งมันกวาดไป,ไปฉายวู้ไปวู้มาก็ส่องไปโดนตาอะไรไม่รู้อยู่ในพุ่มไม้ตะเคียนเห็นกันหลายคนอ่าเอ๊ะอ,อาจจะเป็นตาอีเห็นเป็นแมวโพรงหรือว่าฮอนกู่ก็ได้แต่สำหรับเด็กยามนั้นมันเป็นอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากผีพอหลุดปากได้ก็แหกปากร้องโวยวายอ่ามึงวิ่งกูวิ่งแข้งขามีเหมือนกับเป็นสิบ เกะกะขีดขวางอะไรก็ก้าวล้มคมหงายเตลดิดเปิดเปิงเนนอยู่ในห้องซ้วมออกไม่ได้เพราะว่าใส่กรอนแล้วลืมลืมลืมว่าจะถอดวิธีไหนเนนร้องวากวาก,วากเหมือนหมูอยู่ในซ้วมมาแล้นะบุญยังดียังไม่เผอพัดตกหลุมส่วมไปนะเสร็จแล้วแตกตื่นมาถึงกุฏิแล้วยังได้ยินเสียงเนนร้อนถึงทุพี่คือหลวงพี่ต้องไปรับเอาเนนกลับออกมาจากซ้วม ผีที่อยู่ต้นตะเคียนไทยวัดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพรายตะเคียนที่จริงผีชนิดนี้ไม่มีในสระบบผีล้านนาหรอกเป็นผีของทางภาคกลางที่ว่าเผยแพร่ขึ้นไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์เก็บมากลัวอย่าว่าแต่พรายตะเคียนในขนาดผีแม่นาคพระขนงอ่าที่ในหนังนะปรียารุ่งเรืองเล่นน,น,น,น่ะก็กลัวอ่ไม่ใช่ผีทางเหนือสักหน่อยผีทัางเขาแดคูล่าก็กลัวสมัยนั้น โรงหนังมีแล้วที่ตลาดอำเภออยู่ไกลจากหมู่บ้านไปสักสามี่กิโลเมตรหนังใหญ่ๆอ,อย่างพวกแดกูล่าเบนเธอแอนซิตอะไรทำนองเนี้มาเคยฉายนะตอนนั้นโรงหนังบ้านนอกสมัยนั้นแต่อย่างน้อยชื่อเสียงเรียงนามของหนังผีพวกนั้นก็ผ่านมาถึงหูของเด็กกันละนั่นแหละอาจจะผ่านปากแอ,อ,อนุ่มโกโก้ในหมู่บ้านที่ได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองแล้วก็กลับมาเล่าสู่กันฟังในหมู่บ้าน ทีนี้เด็กได้ยินเสียงผีแดกูล่าก็กลัวกันใหญ่ได้ยินเขาว่าผีฝรั่งมันกลัวกระเทียมเด็กก็เลยแอบเอากรีบกระเทียมยัดใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงเอาไว้ตอนนอนอกลัวแดกูล่าผีในวัดอีกชนิดหนึ่งที่เด็กกลัวกันก็คือเปรตที่จริงเปรตกับผีเป็นคนละพวกแต่ก็มักจะเรียกรวมกันไปว่าผีเปรตเปรตมีหลายจําพวกใครสนใจก็ไปเปิดดูไตรภูมิพระร่วงอ่า ที่พรรณนาถึงเปรตเอาไว้ว่าเปรตลางจําพวกตัวเขาใหญ่ปากเขาน้อยเท่ารูเข็มนั้นก็มีเปรตลางจําพวกผอมหนักหนาเพื่ออาหารจะกินบอมิได้แม้นว่าจะขอดเอาเนื้อน้อยหนึ่งก็ดีเลือดหยดหนึ่งก็ดีบอมิได้เลยเท่าว่ามีแตกระดูกและหนังพอกกระดูกภายนอกอยู่ใส่ หนังท้องนั้นเหี่ยวติดกระดูกสันหลังและตานั้นลึกและกลวงดังแส้งควักเสียผมเขานั้นยุ่งรุ่ยร่ายลงมาปกปากเขามาดว่าผ้าน้อยหนึ่งก็ดีจะมีปกปิดกายเขานั้นก็หายบ่กนี้ได้เทียนย่อมเปลือยอยู่ชั่วตัวต,วตนตัวเขานั้นเหม็นสาบพึงเกลียดนักหนาแลเขานั้นเทียนย่อมเดือดเนื้อร้อนใจเขาแลเขาร้องไห้ร้องครางอยู่ทุกเมื่อแล เพราะว่าเขาอยากอาหารนักหนาแลฝูงเปรตทั้งหลายนั้นเขายิ่งหาแรงบอมีได้เขาย่อมนอนหงายอยู่ไสเมื่อแลฝูงเขานอนอยู่แลหูเขานั้นได้ยินประดุดเสียงคนร้องเรียกเขาว่าสู่ทั้งหลายเอ,อ๋ยจงมากินข้าวกินน้ําแลฝูงเปรตทั้งหลายนั้นเขาได้ยินเสียงดังนั้นเขาก็ใส่ใจว่ามีข้าวมีน้ําจึงเขาจะลุกไปหากินไส้ก็ยิ่งหาแรงบอมีได้ เขาจะชวนกันลุกขึ้นต่างคนต่างก็ล้มไปล้มมาและบางคนล้มควม่ำบางคนล้มหงายแต่เขาทนทุกข์อยู่ชั้นนั้นหลายคาบนักแลสาเหตุแห่งการเป็นเปรตในท่านอธิบายไว้ตอนหนึ่งว่าเปรตเหล่านี้ไส้เมื่อเป็นคนอยู่นั้นมัริษยาท่านเห็นท่านมีดูมิได้เห็นท่านยากไรดูแคลนเห็นท่านมีทรัพย์สินจะใคร่ได้ทรัพย์สินเทียนย่อมริ กระทำคนที่จะเอาสินท่านมาเป็นสินตนแลตรหนีมิได้ให้ทานครั้นว่าเห็นเขาจะให้ทานตนย่อมห้ามปรามมิให้เขาให้ทานได้แลช่อเอาทรพย์สินสงมาไว้เป็นประโยชน์แก่ตนคนจำพวกนี้แลตายไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ร้ายนักดังนั้นทุกตนแลครับนั่นก็เป็นเรื่องของเปรตในวัดเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเปรตมักจะอยู่คู่กับวัด วัดไหนไม่มีเปรตเขาว่าเป็นวัดตั้งใหม่ยังไม่มีคนตายคาอันนี้ไม่ใช่ตายคาวัดนะครับหมายถึงว่ายังไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นตายลงไปเช่นตุ๊เจ้าพระนายคนเฒ่านอนวัดพ่อออกแม่ออกศรัทธาชาวบ้านและปู่นานอาจารย์หรือว่ามรรคนายกวัดพวกนี้ตายแล้วมีสิทธิ์เป็นเปรตทั้งนั้นหากคนพวกนี้ลักเอาของวัดวามาเป็นของตัว ถึงจะโลภหรือโกงโดยฉลาดช่อฉนแยบยนยังไงก็ไม่พ้นตายแล้วก็ต้องเป็นเปรตพ้นจากภูมิของเปรตจึงค่อย,ออยไปเสเวยวิบากเป็นสัตว์นรกอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อของเฉพาะชาวล้านนาหรอกเป็นความเชื่อโดยทั่วไปของชาวพุทธสายเทราวาทคนพื้นเมืองจะไม่วอลแวร์ข้องแวะข้าวของวัดรางเพราะกลัวอาเพศอาถรรพ์กลัวขึดใหญ่อุบาหลวงกลัวพระพุทธรูปที่พบเห็นนั้นอาจจะมีสักองค์ที่กลายเป็นผี แต่ว่าพรังนี่มันไม่คิดอย่างนั้นพรังมันอยู่นอกระบบความเชื่อแบบพื้นเมืองพรังมันมองเห็นความงามก็มักจะเก็บเอาไปไว้ที่เมืองของเขาคนรุ่นหลังได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เสียดายบางคนผ่านโกรธผีเงา่าเขามูลของตัวเองว่าไม่รู้จักหวงแหนดูแลสมบัติล้ำค่าอ่าอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ค่อยเป็นธรรมต่อคนรุ่นก่อนนักครับเพราะของชิ้นเดียวกันมองด้วยสายตาต่างกันอาจจะเห็นต่างกันก็ได้นะครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาันยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ